JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day เดี๋ยวดูในหน้า64ก่อนนะคะดูในหน้า64นักเรียนอีกห้องหนึ่งที่ทำแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นทบทวนไปนะคะดูในหน้า64ในเรื่องของพันธุกรรมในเรื่องของพันธุกรรมนะคะในหน้า64ลักษณะทางพันธุกรรมในหน้า64นี้เป็นการสำรวจก่อนเรียนนะคะก็คือให้สังเกตลูกนกนะคะว่านกแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะเหมือนพ่อแม่คู่ใดนะคะเราก็จะได้ว่าลูกตัวที่หนึ่งนะคะเป็นลูกของนกคู่ขอไข่นะคะเพราะว่าจะมีลักษณะหัวจะงอยปากลำตัวนะคะเหมือนพ่อแม่คู่ขอไข่แต่ลูกนกตัวที่สองนะคะเป็นลูกของพ่อแม่คู่งองูนะคะเพราะลูกนกเนี่ยมีลักษณะหัวจะงอยปากลำตัวนะคะแล้วก็ขนสีน้ำเงินสีเหลืองนะคะเหมือนงองูและตัวที่3เนี่ยก็เหมือนกอไก่นะคะเพราะว่ามีลักษณะหัวจะงอยปากลำตัวนะคะแล้วก็ขนเนี่ยสีขาวส้มนะคะเหมือนตัวกอไก่นั่นเองลักษณะทางพันธุกรรมนะคะก็คือลักษณะการถ่ายทอดลักษณะภายนอกนะคะต่างๆจากพ่อแม่สู่ลูกนะคะหรือปู่ย่าตายายสู่ลูกหลานได้วิธีง่ายๆนะคะที่สังเกตได้ไม่ว่าจะเป็นสีผิวผมนะคะผมสีดำผมหยักโตกนะคะผมตรงสีตานะคะคิ้วตาสองชั้นนะคะจมูกปากนะคะการมีรักยิ้มไม่มีรักยิ้มนะคะแม้แต่นิ้วโป้งนะคะที่งอได้หรืองอไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของทางเบียร์เลื่อนนะคะใครยังไม่เสร็จสามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเพราะว่ามีเพื่อนอีกห้องนึงนะเราจะได้ทำไปพร้อมๆกันนะคะอ่านดูต่างภาพนะคะสังเกตลูกเขาบอกลูกเนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนแม่นะคะลูกเนี่ยก็จะมีสีคิ้วสีผมสีตาหนังตาสองชั้นนะคะไม่มีรักยิ้มเหมือนแม่นะคะลักษณะที่แตกต่างจากแม่ก็จะมีผิวนะคะสีผิวนะคะลูกเนี่ยลักษณะเหมือนจะขาวกว่าแม่นะคะเชิงผมนะคะตรงหน้าผากตรงนี้นะคะโอ้โหตรงนี้นะคะหน้าผากบางคนเนี่ยจะมีเชิงผมเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้เวียเริ่มหัวล้านแล้วอาจจะเป็นเพราะมัดผมเยอะนะคะนักเรียนก็สามารถสังเกตนะคะบางคนเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยมีเชิงผมแบบเป็นรูปหัวใจเลยนะเป็นหน้าผากเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยนะนะคะตรงเชิงผมเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะดูต่างเป็นลักษณะทางพันธุกรรมได้นะคะลองสังเกตตัวเองดูนะลักษณะของจมูกนะคะจมูกแปนจมูกโดกจมูกลูกชมพู่จมูกบานอะไรก็ว่าไปนะคะและเพราะเหตุใดลักษณะบางอย่างของลูกจึงเหมือนแม่และบางอย่างเนี่ยแตกต่างจากแม่นะคะลูกเนี่ยจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่เพราะว่าได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะมาจากแม่และบางอย่างนะคะอาจจะไม่เหมือนไม่ใช่เหมือนป้าข้างบ้านก็ไม่ใช่นะคะอาจจะเหมือนคุณพ่อ
พ่อนะคะหรือคุณปู่คุณย่าก็ได้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าหนูน่ะเกิดมาตัวขาวไม่เหมือนพ่อกับแม่เลยไม่เป็นไรนะคะปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเราอาจจะตัวขาวก็ได้นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการถ่ายทอดแบบพันธุกรรมนั่นเองค่ะคุณลุงเปิดใจครับครับครับว่าไงครับแล้วสมุดผมอยู่โรงเรียนครับหนูต้องมาเอาแบบฝึกหัดครับแบบฝึกหัดนั่นแหละหนูต้องมารับที่โรงเรียนครับแล้วทำยังไงดีเนาะก็ต้องมารับที่โรงเรียนนะคะมาวันนี้ได้เลยนะมีคุณครูอยู่ที่โรงเรียนตลอดนะคะไม่งั้นงานหนูก็จะค้างเยอะนะคะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนะคะอ่ะมาดูพร้อมกันนะคะมาดูพร้อมกันทั้งห้อง1ห้อง2เลยนะในหน้าที่66ในหน้าที่66ดูพร้อมกันเลยนะคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมก็คือการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกนะคะในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นในสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าพืชนะคะก็จะมีลักษณะการถ่ายทอดพันธุกรรมโดยการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดแบบอาศัยเพศนั่นหมายความว่าต้องมีเพศผู้เพศเมียผู้หญิงผู้ชายนะคะมีการสืบพันธุ์โดยมีอวัยวะในการสืบพันธุ์นะคะผู้หญิงอาจจะมีร่างไข่ผู้ชายก็คือตัวอสุจินะคะซึ่งจะมีการผสมกันนะคะกลายมาเป็นรุ่นลูกเมื่อมีรุ่นลูกมีลูกเพื่อให้สืบพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เผ่าพันธุ์ตัวเองเนี่ยสูญหายหรือเขาเรียกว่าสูญพันธุ์ไปนั่นเองค่ะพืชก็เช่นเดียวกันนะคะพืชก็จะมีเพศผู้เพศเมียเหมือนกันก็คือเกสรนะคะดอกไม้นี่แหละเกสรเพศผู้เพศเมียนะคะซึ่งแม่เปียอาจจะย้อนอดีตการไปตอนป.4ที่เคยวาดรูปดอกไม้นึกออกไหมคะวาดรูปดอกชบานะคะก็จะมีผึ้งตัวนึงมาเกาะนะคะผึ้งเนี่ยมาเกาะตัวผึ้งเนี่ยไม่ได้มีสเปิร์มหรือมีอสุจิแต่อย่างใดแต่ตัวผึ้งเนี่ยเขามาเป็นตัวกินน้ำหวานเฉยๆเขามาดูดน้ำหวานเท้าเขาเนี่ยก็ไปย่ำตรงที่เป็นเกสรเพศผู้ค่ะเขาก็ติดเกสรเพศผู้มาพึ่งเนี่ยเขาก็ย่ำมั่วตัวเลยย่ำไปก็บังเอิญว่าไปติดเกสรตัวเมียนะคะพอเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียเจอกันนะคะเขาก็จะสร้างท่อรังไข่ขึ้นมาเพื่อที่จะใส่ละอองเรนูลงไปนะคะละอองเรนูก็คือเกสรเพศผู้นะคะเข้าไปในรังไข่ของดอกไม้นะคะให้กลายเป็นผลพอเกิดเป็นผลนะคะโตขึ้นแก่ขึ้นมีเมล็ดอันนั้นแหละก็คือการขยายพันธุ์นั่นเองนะคะซึ่งรุ่นลูกนะคะก็จะมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่เหมือนกับคนเลยนะคะก็จะมีลักษณะบางอย่างอาจจะบางอย่างเหมือนพ่อเหมือนแม่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วครับโอเคนะคะอ่ะมาดูในเรื่องต่อไปนะคะกิจกรรมที่1ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีมัดภาพนะคะรุ่นลูกกับมัดภาพรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะเรามาดูพร้อมๆกันอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นลูกลูกเนี่ยมีอยู่4ต้นต้นที่1นะคะต้นที่2 3และ4นะคะน่าจะเป็น
ล้วยไม้นะคะน่าจะเป็นลักษณะของกล้วยไม้ส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้นแม่นะคะตัวที่หนึ่งเป็นกล้วยไม้แคทเนียนะคะตัวที่สองก็คือเป็นกล้วยไม้รองเท้านารีส่วนต้นที่สามนะคะเฟิร์นไทยผ้าสีดาอันนี้น่าจะเป็นกล้วยไม้กล้วยไม้นะคะนี่ต้นที่สามนะคะก็เป็นเฟิร์นอันนี้ก็น่าจะเป็นกล้วยไม้ทั้งหมดต้นพ่อต้นแม่โดยนะคะเขาบอกว่าดูจากนะคะรุ่นลูกอันนี้ก็คือตัวลูกนะคะตัวลูกดูต้นที่หนึ่งก่อนไปทีละต้นนะคะต้นนี้หนึ่งนะคะเป็นลักษณะของกล้วยไม้แคทเนียนะคะต้นที่หนึ่งลักษณะมันสีอะไรคะมันเห็นไหมสีอะไรเอ่ยส้มเหลืองครับส้มเหลืองเรามาดูแม่เขานะคะแม่ต้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวพ่อพ่อเนี่ยมีสีเหลืองดังนั้นเราสามารถเดาได้ไหมว่าแม่เขาต้องมีลักษณะสีอะไรผสมแม่ต้องเป็นสีอะไรส้มใช่ส้มแม่ต้องเป็นสีส้มนะคะตัวแม่เนี่ยต้องเป็นสีส้มแน่ๆนะคะอาจจะเป็นต้นนี้นะคะนี่สีออกเป็นส้มๆชมพูชมพูผสมกับเหลืองได้มาเป็นสีนี้นะคะอ่ะมาดูต้นที่สองต้นที่สองอันนี้ก็น่าจะเป็นเฟิร์นหรือกล้วยไม้นะคะลูกต้นที่สองลักษณะใบนะคะก็จะเป็นลักษณะหยาบๆกับยาวๆนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวพ่อเอ้ยนี่อันตัวนี้เป็นตัวแม่นะคะตัวแม่เนี่ยลักษณะนะคะก็จะมีปลายหยาบๆส่วนตัวพ่อนะคะก็จะมีเป็นยาวๆหยาบๆเหมือนกันพอออกมาผสมกันกลายเป็นตัวใหม่แบบนี้นะคะอันนี้ครูเบียร์ยกตัวอย่างให้ดูนะพอมาตัวที่สามตัวที่สามนะคะตัวที่สามลักษณะนะคะเห็นไหมว่าเป็นพุ่มเป็นใบเรามาดูพ่อแม่เขาบ้างตัวนี้จะเป็นตัวพ่อนะคะตัวแม่ก็จะลักษณะนี้คล้ายๆกันนะพ่อกับแม่คล้ายๆกันออกมาก็จะเป็นตัวลูกเป็นหย่อมๆอย่างนี้นะคะส่วนตัวที่4เห็นไหมสีม่วงโอ้สวยเลยตัวนี้นะคะเป็นกล้วยไม้สีม่วงตัวแม่เขาเนี่ยม่วงเล็กนะคะส่วนตัวพ่อเป็นสีขาวนะคะตัวแม่เนี่ยเป็นสีม่วงเล็กส่วนตัวพ่อเป็นสีขาวออกมาเป็นลูกเนี่ยก็จะเป็นขาวๆอมม่วงแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชนั่นเองนะคะมาดูโครงสร้างบ้างโครงสร้างนะคะลักษณะโครงสร้างของพืชนะคะก็จะมีกลีบดอกนะคะกลีบเหลียงนะคะแล้วก็มีใบมีก้านใบมีลำต้นเทียมลำต้นเทียมหมายความว่าถ้าหักไปเนี่ยก็จะไม่ตายนะคะแต่ถ้าลำต้นแท้หักไปเนี่ยอาจจะเน่านะคะมีลำต้นเทียมมีกากใบนะคะลำต้นเทียมอาจจะไม่เป็นดอกนะคะเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะภายนอกนะคะของโครงสร้างพืชของเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้เป็นเฟิร์นนะคะก็จะมีใบกับลำต้นโดยเฟิร์นเนี่ยไม่มีดอกนะคะโดยเขาจะมีสปอร์ใต้ใบเมื่อเขาแกะขึ้นมาเนี่ยตัวสปอร์เนี่ยก็จะแตกออกพอตัวสปอร์ไปเกาะตรงไหนเนี่ยเขาก็จะเกิดเป็นต้นใหม่เกิดขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือการขยายพันธุ์นะคะมาดูในหน้า67ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้างลักษณะทางพันธุกรรมของพืชนะคะมีอะไรบ้างหลักๆเลยนะคะพืชเมื่อสักครู่นี้ต้องเป็นดอกนะคะดอกลำต้นใบแน่ๆนะคะกิจกรรมนี้จะสังเกตวิเคราะห์และอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่มีการถ่ายทอดนะคะจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูก
อันนี้ของห้องหนึ่งด้วยใช่ไหมคะอันนี้ห้องหนึ่งด้วยใช่ไหมดูก็ดูนะ16หน้า66เดี๋ยวค่อยย้อนนะคะอ่ะหน้านี้ไปเลยเสร็จแล้วนะคะมาดูยังเสร็จแล้วครับครูเวียจะกลับหัวมันยังไงดีครูเวียต้องไปที่ไหนฮะไม่ใช่ครูเวียต้องไปตรงไหนอ่ะครูเวียถึงจะกลับให้หนูได้ครูเวียจะไปตรงไหนดีคะครูเวียถึงจะกลับหัวมาพิดด้านได้มันจะเป็นลูกศรวนๆ นะครับเป็นลูกแต่ผมไม่รู้จังนะโอเคจ้าจ้าแคปต้องแคปหน้าจอใช่ไหมคะนะลองดูนะบันทึกไปที่แอปรูปภาพบันทึกก่อนแล้วคุณเบียร์ก็ไปเปิดในแอปรูปภาพดังนั้นเดี๋ยวภาพนี้นะคะครูเบียร์ค้างไว้ในหน้านี้นะคะครูเบียร์ค้างไว้ในหน้า68นะคะให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเข้าชั่วโมงการบ้านดังนั้นครูเบียร์ค้างไว้ในหน้า68ค่ะเขียนให้เรียบร้อยเลยตรงต้นที่หนึ่งของพ่อนะคะตารางแรกเห็นไหมตรงลักษณะสีดอกเนี่ยมันยาวเกินไปนะคะหนูก็ย่อๆเอาก็ได้นะลูกนะอันไหนที่เขียนไม่พอหนูก็แค่ย่อๆเอานะแต่ต้องดูได้